สวัสดีค่ะชื่ออาริยาเชื้อตาพักนะคะชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวค่ะเกี่ยวกับนิยายความรักโรแมนติกอะค่ะบางครั้งมันก็เพ้อฝันบางครั้งมันก็ตรงกับชีวิตตัวเองอะค่ะเหมือนตัวเองได้เข้าไปอยู่ในนิยายค่ะนิยายเรื่องไหนที่เราชอบอ่านมากที่สุดบอกชื่อเรื่องได้ไหมเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชาอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นนิยายเกาหลีค่ะเรื่องเป็นยังไงในเรื่องในเรื่องก็ผู้หญิงกับผู้ชายก็ได้รักกันนะคะตอนแรกก็ก่อนที่จะเจอกันก็จะทะเลาะกันอะไรประมาณนี้ค่ะเพ้อๆชอบทุกฉากอะค่ะค่ะเราเป็นคนชอบอ่านนิยายด้วยใช่ค่ะแล้วเห็นว่าไอ้เรื่องนี้มันมาทำเป็นละครด้วยและคิดว่าในละครกับในนิยายเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนนะคะในละครมันจะแบบมันจะเยอะกว่าค่ะเยอะกว่านี่คือมันจะเพิ่มตอนแบบในหนังสือมันมีอย่างนี้แต่ว่าในละครมันก็จะอาจเพิ่มมากกว่าในหนังสือค่ะแล้วเราคิดว่าในนิยายกับชีวิตจริงมันแตกต่างกันมากมากค่ะนิยายมันสามารถเขียนได้เพิ่มได้เพ้อไปเรื่อยได้ค่ะอยากอยู่ในนิยายมากกว่าโลกมันสวยกว่าใช่ค่ะอะไรก็สวยงามค่ะมีนิยายเรื่องอื่นที่ชอบเรื่องอื่นเหรอคะก็เป็นแบบผู้ชายซาดิสแล้วผู้หญิงโดนผู้ชายแกล้งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายก็มารักกันประมาณนี้ค่ะทุกนิยายมีตอนจบเหมือนกันกว่าไม่เหมือนค่ะบางเรื่องก็ได้รักกันบางเรื่องก็ไม่ได้รักกันบางเรื่องก็ได้แต่งงานกันอะไรประมาณนี้ค่ะเขาชอบตอนจบของนิยายพระเอกกับนางเอกได้รักกันฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับก็การอ่านหนังสือมันก็มีทั้งดีกับไม่ดีดีก็คือเราก็ได้ความรู้ได้ความสนุกสนานผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราฝากคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยอ่านนิยายฝากก็ให้หันมาอ่านอาจจะแบบมีความรักที่ดีขึ้นโรแมนติกอะไรแบบนี้ได้ไม่ต้องทุกข์กับความรัก